แกนหลักของความคิดในการทำงานหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกับการรับรู้ของมนุษย์อย่างกรณีนี้ก็คือว่าถ้าดูภาพพวกนี้นะครับไม่รู้รู้สึกหรือเปล่าว่าตอนแรกเห็นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นทีแปลงกับหมึกแล้วก็มาสะบัดลงไปบนกระดาษอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพอเข้ามาดูใกล้ๆถึงได้รู้ว่าอ้าวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดิมันจริงๆมันเป็นกระบวนการแกะไม้มันหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยบางทีเราต้องเข้ามาทำความเข้าใจถึงจะรู้ใช่ไหมทีนี้ปัจจุบันขนาดนั้นมันเกี่ยวยังไงก็คือปัจจุบันขนาดนั้นที่ผมสะบัดทีแปลงลงไปมันใช้เวลาแค่แวบเดียวแหละแต่การที่นั่งแกะไม้อาจจะเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นเดือนบางชิ้นก็หลายเดือนแล้วก็ยังกระบวนการพิมพ์อีกก็ใช้เวลาบางชิ้นก็เป็นชั่วโมงบางชิ้นก็เป็นวันบางชิ้นก็เป็นเดือนอย่างเงี้ยกว่าจะซ้อนขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาได้รูปหนึ่งภาพที่เสร็จออกมาเนี่ยเราก็เห็นในปัจจุบันขณะนี้ก็จริงแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในปัจจุบันขณะนั้นของผมภาพนั้นคือเห็นใช่ไหมครับว่ามันประกอบด้วยสีซึ่งคล้ายคลึงกับธงชาติใช่ไหมฮะแล้วสังเกตไหมครับว่าสีขาวมันมองไม่ค่อยเห็นครับเหลือจะไม่เห็นเลยนะใช่ครับผมว่าจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเราละเลยเรื่องผมจะใช้คำว่าอะไรดีศาสนาเหรอครับเพราะมันเป็นตัวแทนของชาติศาสตร์กษัตริย์ใช่ไหมผมคิดว่าเราละเลยตรงนี้ไปมั้งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าทำไมไม่มีใครเชื่อใครได้เลยแล้วไม่เชื่อใจกันเนี่ยมันมาจากอะไรมันไม่เชื่อใจกันก็แสดงว่าไม่ไว้ใจกันไม่ไว้ใจกันเพราะอะไรไม่ไว้ใจกันเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยโกหกหรือเปล่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงพูดจริงหรือเปล่าฝ่ายนึงก็บอกว่าอีกฝ่ายนึงโกหกอีกฝ่ายนึงก็บอกอีกฝ่ายนึงโกหกแล้วมันสรุปไม่ได้เลยแล้วสรุปไม่ได้เลยแปลว่าอะไรแปลว่าแสดงว่าคุณธรรมของแต่ละฝ่ายเนี่ยไม่มากพอที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยไว้ใจอีกฝ่ายนึงได้ว่าเขาพูดจริงมันจะมีเซกชันหนึ่งเนี่ยซึ่งผมทำให้มันเป็น เพื่อการศึกษาไว้ก็จะมีตัวอย่างแม่พิมพ์วิธีการแล้วก็มีวิดีโอฉายวิธีการให้ดูเพราะคิดว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยคงจะไม่ค่อยเข้าใจว่าภาพพิมพ์คืออะไรไม่ค่อยเข้าใจว่าภาพพิมพ์แกะไม้คืออะไรถ้าในนิทรรศการเนี่ยเราสามารถให้เห็นถึงผลที่ได้ในที่สุดแล้วก็กระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทำให้คนที่มาดูเนี่ยทราบซึ้งกับงานศิลปะมากขึ้นไม่แต่เพียงเฉพาะตัวผลงานแต่ตัวกระบวนการเนี่ยถ้าเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ทราบซึ้งกับความงามของศิลปะได้มากขึ้นศิลปินเนี่ยก็คือคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตเนี่ยสร้างสรรค์งานศิลปะแต่คนเป็นครูเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็คือต้องใช้เวลาอยู่กับนิสิตนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ค้นคว้าเพื่อที่จะบอกหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้เขาให้ได้ว่าในสายวิชาชีพที่เขาเรียนอยู่อย่างเงี้ยอย่างกรณีนี้คือศิลปะเนี่ยมันดียังไงมันกว้างแค่ไหนมันจะมีประโยชน์ยังไงกับชีวิตเขาแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจที่จะทำงานของเขาเองเนี่ยมันควรจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้สำหรับศิลปินจะใช้ภาษาเฉพาะของตัวเองก็คือภาษาทางศิลปะเนี่ยมาถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองอยากให้คนอื่นรู้นั้นถ้าพูดถึงว่าบทบาทเพี้ยๆเลยเนี่ยศิลปินจะทำหน้าที่อย่างนึงครูสอนศิลปะก็ทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่ามันมีส่วนคาบเกี่ยวกันเพราะไม่มีอะไรในโลกที่มันแยกกันโดยเด็ดขาดอยู่แล้วใช่ไหมครับนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเรามีสองบทบาทไปในพร้อมกันแต่ว่าในการทำงานจริงๆมันก็ผมก็เน้นความเป็นครูเป็นหลักด้วยความที่เป็นนักวิชาการทางศิลปะผมคิดว่าเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องกระจายความรู้อันนี้เนี่ยออกสู่ผู้คนให้มากที่สุดเพราะว่าด้วยความเชื่อว่าหลังจากที่เราทำมาหลายปีเราเชื่อว่าศิลปะมันมีประโยชน์จริงๆคือไม่ได้หมายความว่าศิลปะมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะหรือว่ามีประโยชน์มากที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งในชีวิตที่เราถ้าเราไปเรียนรู้ถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันมันก็เหมือนอย่างอื่นที่เราแทนที่จะเดินก็ขึ้นรถใช่ไหมครับแทนที่จะไปนั่งร้อนๆก็เปิดพัดลมเลยมันเป็นอุปกรณ์เสริมในชีวิตที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้อะไรมากขึ้นได้